สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนตัวอย่างการใส่เหล็กลงไปในฐานรากนะครับใส่เหล็กเป็น3มิติลงไปเลยนะครับสมมติว่าฐานรากต้นนี้แล้วกันนะครับคือเราต้องเปิดแปลนก่อนนะครับเปิดแปลนเลเวล1ชุบโอเคผมกำลังเลือกฐานรากต้นนี้อยู่นะครับปึ๊บเราสามารถกด isolate element อย่างนี้ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราสามารถปรับค่า covering นะครับที่ช่อง property นะครับนี่ปรับจะเอาเท่าไหร่นะ50มิลทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ covering นะครับเสร็จแล้วผมก็จะตัด section นะครับเอาเป็น detail section ก็ได้ตัดง่ายๆจุ๊บแล้วก็เปิด section ขึ้นมาดูนะครับโอเคก็ขยายครอบ view หน่อยนะครับนี่เห็นฐานรากละปรับสเกลลงนิดนึงนี่คือฐานรากของเรานะครับจากนั้นก็ใส่เหล็กนะครับที่แท็บ Structure Rebar เราเลือกชนิดของเหล็กนะครับ M17 ก็ได้นะครับเลือกขนาดเหล็กนะครับสมมติว่า DB25 และกรอกจำนวนเหล็กนะครับ Fix Number สมมติว่า5เส้นแล้วกันแล้วก็เมาส์มาจอนะครับเมาส์มาจอนะจอชิดข้อล่างแบบนี้แล้วก็คลิกวางกดออกคำสั่ง2ทีนะครับถ้าเราปรับความละเอียดเป็นมีเดียมนะครับจะเห็นแบบนี้ละนะครับนี่หรือเปลี่ยนเป็น DB20 แล้วกันนะครับโอเคใส่ฮุกด้วยฮุก at start standard 90ฮุก at end standard 90ใส่ฮุกแต่นี้ฮุกเยอะไปหน่อยยังไม่ใส่แล้วกันโอเคใส่เหล็กอีกด้านหนึ่งนะครับก็ใช้ M17 เหมือนเดิมนะสมมติว่า5เซตหรือเรากำหนดเป็น spacing ก็ได้นะ maximum spacing at 150อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่จำนวนเส้นให้เองนะครับ DB20 แล้วก็ปรับ placement เป็นตัวนี้ปรับ placement นะครับเป็น perpendicular นะครับตั้งฉากเข้าไปนะแล้วก็เอาเมาส์มาจ่อตรงนี้เราคลิกวางกดออกคำสั่ง2ทีนะครับโอเคแล้วก็ค่อยๆขยับขยับขึ้นนะกดปุ่มลูกศรที่คีย์บอร์ดได้นะกดขึ้นอย่างงี้อันนี้ก็ขยับลงมาได้นะครับเดี๋ยวใส่เหล็กปอกหน่อยเหล็กปอกรีบาร์เหล็กปอกก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะ M ขีดที2ก็ได้นะครับเหล็กปอกก็ปรับ placement ตัวนี้ใช้พุ่งเข้ามาในจอเหมือนเดิมรีวาเซตเอาเป็น1เส้นนะครับซิงเกิลเอาเป็น RB9 แล้วกันแล้วก็วางนะครับเมาส์จ่อชิดขอบอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางกดออกคำสั่ง2ทีนะครับนี่เสร็จละนะครับขยับมานิดนึงกดลงมานิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูใน3มิติกันนะครับนะก็เดี๋ยวไปที่วิวเดี๋ยวนะเอาเปิด 3D นี่ก็ได้ 3D คลิกขวา select previous โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเหล็กเสริมด้วยเนาะ VB นะครับ VB พิมพ์ตัว V 2ตัวตักจะเล่ารีบาร์นะครับกดโอเคเนี่ยจะเห็นเหล็กเสริมละเดี๋ยวผม isolate มาดูเฉพาะตัวนี้isolate โอเคลากครอบเดี๋ยวปรับเหล็กเสริมให้มองเห็นง่ายๆด้วยนะครับฟิลเตอร์เลือกเฉพาะเหล็กเสริมนะครับสตั๊กเจอรัลรีบาร์แล้วปรับตัวนี้ครับกราฟิกกด edit ตอนนี้เราอยู่มุมมอง 3D ในที่ไหนก็เป็น view as solid ตัวนี้เลือกตัวนี้จะไม่โดนบังเลือกตัวนี้มันจะเห็นเป็น solid เป็นเส้น3มิตินะครับนี่ไงเหล็กเสริมเรานะครับนะประมาณหรือถ้าเราอยากฮุกใช่ไหมเราอยากฮุกผมลองแก้ฮุกเป็นฮุกง่ายๆนะครับก็สามารถ edit ตรงนี้ได้เลย edit sketch นี่ปึ้มแล้วก็วาดนะครับนี่วาดโอเค101แล้วกันกดถูกนะครับนี่จะฮุกให้ละลองดูใน3มิติใหม่สิตึ้มนี่เห็นไหมครับอุ้ยนี่แบบนี้
เหล็กเสริมนะครับง่ายๆครับสวัสดีครับ